าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 18:16 น.คณะอนุกรรมการ EEC อนุมัติแผนรับมือภัยแล้งพร้อมแผนพลังงานแสงอาทิตย์ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง 18:29 น.การบินไทยออก7มาตรการป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพิ่มความมั่นใจให้ผู้โดยสาร 18:36 น.หอการค้าเผย SME เชื่อมั่นเศรษฐกิจไตรมาส1ปี63ดีขึ้นรับมาตรการกระตุ้นของรัฐบาลขณะลูกค้า SME D-Bank ขีดความสามารถแข่งขันแกร่งกว่าค่าเฉลี่ยล่าสุด 18:55 น.โคราชใช้หุ่นยนต์พ่นละอองน้ำดักฝุ่น PM 2.5 กลางถนนมิตรภาพหลังพบค่าฝุ่นพุ่งสูงถึง77ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up